เทคนิคการทำให้นานาติดผลตลอดปีทำยังไงวันนี้ผมจะพาไปสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุกท่านเลยเพื่อความยืนนะครับพอดีมีสมาชิกนะครับก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องทำน้อยหนาให้ติดผลนะครับกับการที่ปลูกน้อยหนาไปแล้วหลายปีแล้วก็ไม่ติดผลสักทีวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในเรื่องของการทำให้น้อยหนาติดผลแล้วก็ทำให้น้อยหนาเนี่ยมีผลให้กินตลอดทั้งปีเนี่ยทำยังไงเทคนิคไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับสำหรับการที่จะทำให้น้อยหนามีดอกแล้วก็มีผลออกมานะครับการที่เราอยากจะทานผลน้อยหนานะครับก็คือ1ละเราต้องมีต้นน้อยหนาถูกต้องครับเราต้องมีต้นน้อยหนาก่อนที่ปลูกประมาณ 1-2 ปีแล้วต้นโตพร้อมที่จะติดผลนะครับ2คือการบำรุงเนี่ยไม่ขาดอาหารการขาดอาหารของผมตรงนี้ก็คือ1ละถ้ามันมีอาการใบเหลืองใบที่ไม่เขียวเข้มไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบนี้นะครับไปบังคับให้มันติดผลก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันก็จะยังไม่รอดนะครับโดยใบหน้าเนี่ยถ้าเราเจออาการว่าใบเหลืองซีดนะครับแล้วผิดปกติไปจากใบน้อยหนาปกติก็คือลายเส้นเนี่ยมันจะขึ้นที่ใบเลยนะครับนั่นคือการขาดไนโตรเจนคราวนี้ในเรื่องของการขาดไนโตรเจนเนี่ยก็ไปบำรุงก่อนการแก้ไขก็คือหาปุ๋ยข้อเก่าครับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยสูตรก็ได้นะครับก็คือ 25-7 หรือสูตรเสมอก็ได้ 15-15-15 หรือ 16-16 เอามาใส่สามารถฟื้นจากใบที่เป็นสีเหลืองเนี่ยให้มาเป็นสีเขียวก่อนแล้วค่อยเข้าสู่โหมดของการบังคับติดผลคราวนี้เข้าสู่ในส่วนของการที่จะทำให้มันมีผลให้เราได้รับประทานเนี่ยตลอดปีเราต้องทำยังไงครับก็คือเมื่อต้นไหนาเนี่ยมีกิ่งที่สมบูรณ์ครับเราก็ทำการเลือกตัดแต่งกิ่งน้อยหนานะครับในการที่เราจะเลือกตัดแต่งกิ่งน้อยหนาคือเหมือนที่ผมเคยแชร์เราจะตัดตรงช่วงกลางของกิ่งก็ได้นะครับหรือจะตัดชิดโคนของกิ่งที่เป็นกิ่งหลักการตัดชิดโคนที่เป็นกิ่งหลักเนี่ยเวลาเราเอากิ่งแขนงออกไปแล้วนะครับแบบนี้จะทำให้การติดผลน้อยหนาเนี่ยเวลาผลมันติดเยอะๆเนี่ยกิ่งเนี่ยมันจะสามารถเขาเรียกว่ารับน้ำหนักได้ดีนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ตรงจุดที่เป็นกิ่งใหญ่นะครับแล้วดอกเนี่ยก็จะออกเยอะมากมายนะครับเหมือนในวิดีโอที่ผมทำซึ่งในส่วนที่เราตัดเนี่ยมันจะออกดอกครับแต่ในส่วนที่ยังเป็นใบอยู่เนี่ยมันก็จะยังไม่มีดอกมาให้เราดังนั้นเราจะบังคับให้เป็นรุ่นหนึ่งแล้วก็พอตัวนี้ติดผลนะครับอย่างเช่นตัวนี้ติดผลแล้วนะครับเราจะไปบังคับรุ่น2เราก็ไปตัดแต่งกิ่งตรงกิ่งอื่นเหมือนเดิมเช่นถ้ามันมีในต้นเนี่ยมันมีอยู่2ฝั่งเราก็เลือกตัดฝั่งซ้ายก่อนแล้วค่อยไปตัดฝั่งขวาพอฝั่งซ้ายติดผลนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็ค่อยมาทำดอกแล้วว่ามันก็จะมีผลผลิตเนี่ยไล่เลี่ยให้เรารับประทานไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคตรงนี้เองเนี่ยคือเป็นการบังคับให้เขาแทงยอดใหม่พร้อมดอกครับแล้วเวลาเราเห็นว่าดอกมันมาแล้วนะครับเราจะทำยังไงให้ดอกมันไม่ร่วงถึงแม้จะผ่านในช่วงของร้อนก็ได้นะครับหนาวฝนนะครับคือการที่เราจะต้องใส่ธาตุรองธาตุเสริมให้เขาก็คือการฉีดพ่นแคลเซียมบอรอนนั่นเองนะครับส่วนทางดินเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยในการบำรุงก็คือ8/24/24นะครับหรือใครหามูลหนังคาวได้นะครับมูลวัวนมได้เอามาใส่ครับเพราะว่าตัวนี้เคจะสูงก็จะช่วยให้เรื่องของการขยายผลดีขึ้นนะครับแล้วก็รสชาติของน้อยหนาเนี่ยก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าแล้งนะครับถ้ามันติดดอกมาเนี่ยเราอยากจะได้กินผลเนี่ยก็ต้องรดน้ำนะครับอย่าปล่อยให้มันขาดน้ำจนมันสลัดดอกทิ้งแล้วพอมันติดผลแล้วเราก็ควรจะต้องรดน้ำด้วยนะครับไม่งั้นผลมันจะแกล้งนะครับหรือที่เวลาเรารับประทานน้อยหนาแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเนื้อมันกระด้างครับเวลาเนื้อกระด้างตรงนั้นเนี่ยก็คือเกิดจากการขาดน้ำของน้อยหนานั่นเองนะครับถ้าให้น้ำสมบูรณ์นะครับเนื้อก็จะฟูแล้วก็ฉ่ำแล้วก็หวานด้วยนะครับถ้าเกิดทำตามสูตรที่ผมบอกเทคนิคง่ายแค่นี้เองครับได้กินน้อยหนาแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางสวนดุลยพินิจจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมและเก่าผมว่าขอบคุณและสวัสดีครับ